ทีละอย่าเป็นสามีคุณนะต้องดีขึ้นสามีคุณนะต้องดีขึ้นเป็นสามีคุณนะจะต้องดีขึ้นทีละจะต้องดีขึ้นอย่าอย่าบอกนะว่าอ้อมฝันเห็นยายแก่คนเดิมอีกแล้วอ่ะไม่ค่ะพี่ทีอ้อมฝันเห็นแม่ในฝันแม่นั่งอยู่ในบ้านหลังนั้นอ้อมเห็นภาพนั้นตลอดเลยหรือเปล่าไม่นะคะเพิ่งเห็นมาไม่กี่เดือนนี้เองแต่พออ้อมได้จดหมายจากป้าบัวให้ไปเยี่ยมยายอ้อมก็ฝันเห็นยายแก่คนนึงน่ากลัวมากเลยค่ะพี่ทียายแก่ที่อยู่จังหวัดมุกดาหารน่ะเหรอค่ะที่ว่าท่านคงอยากให้อ้อมไปเยี่ยมแล้วมั้งยังไงอ่ะคุณยายเขาก็เป็นญาติคนสุดท้ายที่อ้อมเหลืออยู่นะค่ะแล้วงานพิธีเป็นยังไงบ้างคะก็ขาดทุนไปหลายสิบล้านเลยไม่เป็นไรนะพิธีของอ้อมเก่งอยู่แล้วขอบใจจ้ะแต่พี่ก็กังวลอยู่นะเพราะว่าพี่ลงทุนไปเยอะมากเลยวิธีเอาชนะความกลัวหมายเลขหนึ่งกินให้พุงป่อง
นี้วิธีเอาชนะความกลัวหมายเลข2ยิ้มสีแล้วอ้อมก็ยังทำท่าเรียนแบบเป็ดปักกิ่งกินน้ำได้ด้วยนะทำให้ดูกลับกลับเห็นไหมพี่ทียิ้มเราครับแล้วก็ยังมีวิธีเอาชนะความกลัวหมายเลข3ด้วยนะอะไรล่ะนี่ไงปลอบใจกันอย่างนี้ดูซีรีส์เกาหลีเยอะไปปะเนี่ยอ้อมเชื่อนะคะว่าพี่ทีจะทำได้งั้นพวกเราไปเยี่ยมคุณยายอ้อมกันนะพวกเราอืมก็พวกนนไงค่ะก็จะได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยถ้าข้าวที่มีออกรวงคงจะสวยน่าดูนะคะพี่ทีครับผมได้ครับวิวเนี่ยเหมาะกับที่จะเอารีสอร์ทมาลงมากได้ลูกค้าที่พี่ให้ผมไปหามาเรียบร้อยทีมงานน่าจะประมาณนี้ครับพี่เฮ้ยดูสิจากโลเคชั่นที่พี่บอกผมแล้วผมว่าเนี่ยเหมาะสุดละพี่แน่ใจแล้วนะแน่ใจดิพี่ว่าเวลาเนี้ยเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดละเพราะว่าออมมีญาติอยู่แค่ที่นั่นแค่คนเดียวว่าแต่นายเหอะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันถ่ายออกมาให้ดีๆเลยนะพี่ครับนี่ใครครับนี่น้องนนคนเก่งฝีมือแค่นี้ไม่เชื่อใจกันอีกเดี๋ยวผมคิดตังค์แล้วเนี่ยโอ้โหพูดเล่นน่ะแหมเดี๋ยวนี้ฮะเขาท่ามาอีตอมทำไมเราไม่ไปเที่ยวเชียงหม่งเชียงใหม่อะไรกันอย่างนี้บ้างวะไปจังหวัดมุกดาหารนะมันจะมีอะไรเราเที่ยวไหมอะแล้วกูจะได้ถ่ายเซลฟี่กับทะเลหมอกไหมอะฮะโอ้ยอีเบิ้ลบับบับเบิ้ลนี่ให้มาทำงานนะคะไม่ได้มาเที่ยวค่ะก็ถ้าเราไปทำงานด้วยเราก็ต้องไปเที่ยวด้วยดีวะมันจะได้คุ้มคุ้มไงเนอะใช่ปะเป็นไงพร้อมกันยังดูดันมึงก็ไปช่วยนนท์มันหน่อยทำงานแป๊บเดียวเดี๋ยวพาไปเที่ยวพี่สวัสดีพี่นนท์นี่อะตอมนี่บับเบิ้ลเป็นเพื่อนที่มหาลัยก็เขาจะมาช่วยงานเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่วนนี้พี่ทีเป็นเจ้านายเราแล้วก็เป็นพี่ชายที่เราสนิทด้วยที่เราเคยเล่าให้ฟังอ่ะอ้อมจ๊ะมีน้องๆที่จะไปเที่ยวกับพวกเราด้วยค่ะโอเคพวกเราออกเดินทางกันได้ละปะครับปะบายเผื่อเฮ้ยอีป๊ามึงอ่ะ
มึงมากกว่ามังผิวดำอีกก็ควายนะไอ้ตำดูนอนดูมันแกล้งเราดิลำขาลำใหญ่เม็ดเยอะง่วงหลับยืนเล่นกันไปเลยสองคนอ่ะเกลียดทำไมพี่ทีเคยขับรถมาทางนี้ก่อนทำไมขับเก่งไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรนะคะคุณอ้อป้าวัวบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถนำทางเราไปค่ะดูลึกลับนะคันนั้นป่ะน่าจะใช่นะคะโอเคทำไมมันมืดจังเลยอะคะขอโทษนะคะ
มีใครอยู่ไหมคะกลับดิแล้วมากันละบ่ทุกคนจ้ะมีป้าบัวจ้ะสวัสดีค่ะขอบใจที่มาเยี่ยมดีใจที่จะมามาลิไปหาน้ำหาทามารับแขกยายบ่สบายยายมึงยางบ่ได้สิให้วายก่อนบ่ไปใส่เธอเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นจังไหนทางมายากอยู่บ่ไม่เลยจ้ะอันนั้นนั่นคือเหล่าโทษกินแล้วมาสินอนรับสบายนั่นล่ะเสียงยายแกมะลิเก็บป้าแกเป็นอะไรอ่ะมันไม่มาดูดูอ่ะยายแกเป็นอะไรเหรอจ๊ะป้าบัวแกถือทิมย่างมาได้มาหลายปีจมขึ้นหอดตั้งแต่ลูกแต่หลานขึ้นหอดแกนั่นล่ะกับแม่แกนั่นล่ะป้าก็ได้ที่อยู่น้ำหลานลุงแหนบตั้งแต่แม่เจ้าผ้าหนีไปก็บ่กลับมาเหยียบนี่อีกจักเถื่อกันได้เด้อตอนรับได้ซ้ำนี่ล่ะไฟฟ้ายังบ่ทันถึงไม่เป็นไรหรอกครับป้าพวกเราพากันมาซะเยอะเลยต้องรบกวนป้าเปล่าขอโทษนะคะคุณป้าไม่ทราบว่าที่นี่มีสัญญาณไหมคะใช้ไม่เห็นได้เลยหลังเถื่อมันก็ใส่ได้หลังเถื่อมันก็ใส่บ่ได้ย่ามันใส่ได้มันก็ใส่ได้ขอโทษนะคะแล้วแบบห้องน้ำอยู่ตรงไหนอะคะหุ่นออมนอนห้องนี้เด้อมันเป็นห้องเก่าของแม่เจ้าค่ะป้าบัวออมโอเคไหมนอนได้นะออมต้องถามพี่ทีมากกว่าค่ะว่าพี่ทีนอนได้หรือเปล่าสบายมากเลยจ้ะ
ขอบคุณนะคะพี่ทีที่มาเป็นเพื่อนอ้อมอ่ะที่นี่ไม่มีคลื่นเลยอ่ะก็มันจะไปมีคลื่นได้ไงอ่ะมึงที่นี่มีทะเลไอ้ควายมึงพรุ่งนี้อ่ะเราชวนอีนนท์ไปที่ที่มีสัญญาณไหมดีไหมอ๋อดีกูจะได้ส่งงานให้ลูกค้าด้วยช่วยกันเถอะค่ะสาธุแน่อย่าบอกนะว่ามึงจะไม่อาบน้ำอ่ะก็เออดิวะมึงดูดิน่ากลัวอย่างเงี้ยเอาช้างมาฉุดเอาผู้ชายมาลากกูก็ไม่ไปอาบอีทอมมึงเออมึงว่ายายของอ้อมอะแกดูแปลกๆปะวะมึงอีบับมึงอย่าเผลอไปจ้องตาแกอย่าเผลอไปพูดกับแกเชียวล่ะกูว่ายายเขาดูแปลกๆวะกูรู้สึกได้ตอมแล้วมึงจะพากูมาที่นี่กับสตีนแมวอะไรอ่ะมึงดูดิบ้านอย่างเงี้ยมุ้งอย่างเงี้ยยายอย่างเงี้ยนะมึงเอ้าอีบับมึงจะโทรหากูทำไมเนี่ยเอ้ามึงกูไปโดนแล้วมึงจะไปไหนอ่ะกูจะไปอาบน้ำเอ้าอีตอมมึงเบี้ยวกูแล้วมึงก็ทิ้งกูเนี่ยนะอีตอมอีสะดือดำอีเพียข้าวโพดนี่มองขนาดนี้จะให้เปิดให้ดูด้วยเลยไหมก็ดีนะแม่ก็ไม่คิดว่าจะแต่งตัวแบบนี้เป็นกับเขาเหมือนกันนะไม่ต้องเลยห้ามมองด้วยเดี๋ยวจะไปไหนรอด้วยคุณตอมครับผมอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเนี่ยหนาวจะตายอยู่แล้วคุณนนท์ครับจะรอหรือไม่รอครับโอ้ยอีตอมอีนนทิ้งกูไปอาบน้ำกันให้หมดเลยนะโอ้ยอีพวกเพื่อนชั่วอีเพื่อนทรพีอีขี้จุไหนมึงบอกกูจะพามาสโลลงสโลไลฟ์พาไปเซลฟี่กับทะเลหมอกไหนทะเลหมอกมีแต่ทะเลมุ้งเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยอุ้ยไม่ได้อุ้ยเดี๋ยวหมดหกคายหมดแม่บับเบิ้ลบับเบิ้ลไม่เครียดบับเบิ้ลไม่กลัวบับเบิ้ลไม่เครียดบับเบิ้ลไม่กลัวไหนสวยอยู่ไหนก็ไหนละเซลฟี่หน่อยละกันวะสวยที่สุดอะไรวะ
ี่ยตอมรอด้วยดิไรวะอ่ะรอก็แหละฝันไปเถอะวายสามัคคีกันนอนจริงง่ายจริงๆเลยThank you.
ั่งเรือเกือบปั่นผู้อ้อมคุณเป็นใครคะเกือบปั่นผู้เอ็ดปั่นเรือทำไมจะตั้งเยี่ยมย้อยลูกชิ้นน้ำไม่เจ้ากระเจนคุณเป็นใครคะมันคือปันกุยวินคีมาแล้วว่าไปสิตาเอาเราคือไปอะไรคือนางตะวันรับบอกไม่เลยคือต้องแตะโทษให้กระจีป้าบัวป้าเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะป้าบ่เป็นหยังป้าสบายดีเมื่อกี้อ้อมได้ยินเสียงป้าหัวเราะนะจ๊ะหลานก็ต้องหัวเราะนี่บางที่คนเฮาอ่ะต้องเก็บบางอย่างไว้เลือกเลือกยายจำอ้อมได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวอ้อมเช็ดตัวให้นะจ๊ะยายปล่อยอ้อมนะยายปล่อยอ้อมนะจ๊ะอ้อมเจ็บนะจ๊ะยายเอ้าอยู่นี่บ่อ้อมออกไปก่อนปะถึงเวลาสิปอนยายายแล้วจ้ะเป็นยังไงบ้างครับพิธีแล้วพวกนนไปไหนกันหมดล่ะคะพวกนนก็คงไปขับรถเที่ยวแถวนี้จ้ะอ๋อ ค่ะเทรนใหม่แล้วเนี่ย
เราว่าบ้านนี้มันไม่ปกติว่ะเรามั่นใจเลยนะเว้ยว่าเมื่อคืนนี้เราเห็นในคำแกลุกขึ้นมาเดินได้จริงๆเป็นไปไม่ได้อ่ะป้าบัวแกยังบอกอยู่เลยว่ายายคำแกนอนอยู่มา2ปีแล้วนะนั่นดิไม่มีสัญญาณไม่ใช่เหรอเรายังโพสได้แต่ไม่แค่อัพโหลดนานหน่อยเท่านั้นเองเราว่าแกวางมาลงก่อนแล้วก็มาเพลินกับที่นี่ดีกว่าไหมนี่เรารู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วอ่ะไม่รู้สิตั้งแต่ป.สองแล้วมั้งที่จริงมันก็นานมากเลยเนาะเออขนาดจริงๆอ่ะเราว่าที่นี่เหมาะให้พิธีมานะนั่นดิน่าให้พิธีกับอ้อมมาที่นี่เนาะพี่เขาชอบไม่แน่เลยเป็นยังไงมือขึ้นให้รับสบายอยู่บ่ครับป้าอากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะครับผมไม่ได้มาแบบนี้นานแล้วนี่ใช่รูปยายคำหรือเปล่าครับพญาแถนพญาแถนพญาแถนนี่ท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหมู่เฮานี่มันเป็นไผ่ทราบกระสู่อพยพมาจากเมืองเล่านับถือกันมาแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วป้าบัวก็เราจะบอกว่ายายคำจะเป็นหมอเหยาหมอเหยาพญาแถนเพิ่นเป็นเปรียบเสมือนเทวดาลงมารักษาคนป่วยท่านผู้ได้ป่วยไปรักษาทั้งไหนบ่เศร้านี่ก็ต้องมาหาเพิ่นแต่ว่าสิเศร้าหรือบ่เศร้านี่ก็เรื่องบุญเรื่องกรรมของแต่ละคนโอ้ยถ้างั้นเพิ่นจังเอิ้นว่าพี่ที่เหยาผู้รักษานี่ก็เอิ้นว่าหมอเหยางั้นก็ป้าบัวก็สืบทอดต่อจากยายคำสิครับอุ้ยอย่าเว้าจังสั้นบ่แม่นว่าสิได้ง่ายๆได้เป็นแนวนี่บ่แม่นผีได้นี่เป็นเทวดาเพิ่นลงมารักษาคนป่วยนี่เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นใครสิเป็นได้นี่ก็คือต้องสืบทอดเป็นท่าญาติมาจากสายเลือดเดียวกันแล้วกัดต้องถือเลือกไว้เท่านั้น
จังได๋กับข้าวบ้านนอกพอกินได้อยู่บ่นากินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเอ้าก็ลองเบิ่งคันกินแซ่บก็กินให้อิ่มกินหลายๆครับจ้าเร็วลุยขาวิธีกลับถูกปะเนี่ยสบายมากเช็คอินตำแหน่งไว้แล้วเว้ยนี่แต่เราสวยนะผมไม่มีไฟแซงเราไปเมื่อกี้มันไม่มีคนขับว่ะอะไรของมึงตลกอะไรเนี่ยฮะอีนนท์พวกแกสองคนที่พูดเข้าขาจะไปปีเป็นขุยเลยนะอุ้ยหน้ากูตลกเหรอไอ้บัฟมันไม่มีคนขับจริงๆนะเว้ยเออรถคนแถวนี้มั้งเลี้ยวไปทางอื่นแล้วเนี่ยบอกนะว่าคันเดิมกับคันเมื่อกี้อ่ะเออเป๊ะเลยไม่ต้องการอะไรกันแน่วะท้าให้อยากลองดีใช่ไหมมาฮะเฮ้ยอีนอนไม่เอาไม่เอาปล่อยเขาไปเถอะมึงเห็นที่กูเห็นปะวะมะม่วงเหามะนาวห่อติดคอกูอีนนท์ถ้ามึงเห็นอะไรตัดหน้ารถมึงเนี่ยมึงขับชนเลยนะเดี๋ยวกูรับผิดชอบเองเฮ้ยชนปะวะอีนนท์มึงลงไปดูดิทำไมมันกลัวก็มันเป็นผู้ชายแล้วมึงอ่ะกูเป็นตุ๊ดมึงอ่ะไปตุ๊ดไอ้ไปเองก็ได้วะ อีกแล้วอีกแล้วเป็ดคุณได้คนมามีดอกก็ขอคุณจะช่วยด้วยไอ้อีตอมเฮ้ยมึงจะทิ้งกูไว้บนรถคนเดียวอย่างนี้ไม่ได้นะอีตอมมึงกลับมาอีสองตัวมึงกลับมาก่อนเฮ้ยอีสัตว์อีตอมเฮ้ยนนท์เรารีบกลับขึ้นรถกันเถอะเร็วเข้าอีบ้าของเขาเงียบกลัวมาแล้ว
างตาบ่ายเอานะไอ้ออมอะไรนะจ๊ะมะลินางตาบ่ายเอานะไอ้ออมคือพี่ไม่ค่อยสบายนิดหน่อยอะจ๊ะก็ต้องการเด้อไอ้ออมเบาดิวะไอ้ต้อมมึงโง่อย่างงี้วะเนี่ยมึงไงนอนกูผิดอะไรวะก็มึงอ่ะไปจอดรถอยู่ที่มันมืดมีเศษแก้วด้วยเนี่ยพี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะพวกเราเจอผีอ่ะพี่เฮ้ยที่ไหนอ่ะตรงหัวโค้งก่อนถึงที่นี่อ่ะพี่ใช่ค่ะแล้วเป็นอะไรมากปะเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรค่ะโดนเศษแก้วบาดนิดเดียวหนูเจ็บนิดเดียวบ้อนหันน่ะชาวบ้านเขาเอาศพมาไว้ประจำบางศพก็บ่มีพี่มีน้องคันไผไปนี่เจอดีทุกรายมะม่วงขาวมะนาวโหทำพิษจริงๆด้วยโอ้ไปส่งแฟกดีกว่าอีต้อมอีต้อมตื่นไปส่งกูเข้าห้องน้ำเลยอีต้อมอย่ามัวแต่โดนคนดิวะอีต้อมโอ้ยเฮียอันก็ได้วะแอดจะหมดทั้งวันเนี่ยอันนี้แหละวะโอ้ยมะม่วงขาวมะนาวโหดทำผิดจริงๆบ้านก็น่ากลัวคนก็น่ากลัวส้วมยิ่งน่ากลัวเลยThank you.
หลับดีวะอีตอมอีตอมหลับดีวะพี่บามรับโทรศัพท์ไว้กูดีจีพี่บามรับเองก็ได้ไว้เธอกูถอนหล่อค่ะหล่อหล่ออีตอมอีตอมมึงลงมาช่วยกูก่อนเลยนะตอนนี้เลยนะอีตอมอ๋ออีบามโทรอะไรมาตื่นตอนนี้วะอีตอมมึงตื่นเดี๋ยวนี้เลยกูอยู่ในซ่วมมันอยู่หน้าซ่วมกูหมาไหนมึงไม่ใช่หมาอีตอมอีจัดแก้วอีนี่ตัวผู้ตัวเมียมึงตัวผู้ตัวเมียบ้ามึงดิอีตอมมึงตื่นมึงลงมาช่วยกูหน่อยได้ไหมอีตอมฮัลโหลมึงจะนอนอีตอมเย็นแล้วดื่มก่อนนะอีบับมันคืออะไรอ่ะกูเห็นมันทะลุมาในบ้านได้ด้วยอ่ะจริงปะเนี่ยกูว่าละอีสันมึงด่ากูทำไมเนี่ยมึงดื่มมาเลยมึงดื่มอะไรได้ก็เจอจังๆซะขนาดนั้นอ่ะกูว่าแล้วกูว่าแล้วเราต้องบอกพิธีกับอ้อมมันละที่นี่สวยมากเลยค่ะพิธีใช่แล้วจ้ะที่นี่นะพี่มาเป็นประจำเลยเวลาที่พี่หนีจากทุกอย่างเป็นที่ที่พิเศษสำหรับพี่เลยล่ะโม้โอเคพี่มาผมอ้อมนี่แหละเห็นไหมลองดูดิเราจะเห็นทุกอย่างเนี่ยจากตรงนี้เลยเหมือนว่าทั้งโลกเนี่ยนะอยู่ใต้ตรงนี้เลยขอบคุณนะคะพี่ทีสำหรับอะไรอ่ะก็ขอบคุณที่พาอ้อมมาที่นี่ไงคะสามปีกว่าแล้วนะคงจะทำให้อ้อมเชื่อได้ว่าพี่จะรักและดูแลอ้อมทั้งตอนนี้และตลอดไปถ้าหากวันหนึ่งวันใดเรามีปัญหากันมากๆพี่สัญญาว่าพี่จะอยู่เคียงข้างอ้อมเราจะผ่านอุปสรรคไปด้วยกันจ้ะจะรักพิธีเราจะดูแลกันและกันตลอดไปเอ้ยเฟรมกำลังสวยเฟรมกำลังสวยไม่ยินชัดนะถ้าแกแต่งจะมีแบบนี้มึงเนี่ย
ว่าไงนะไอ้ใบไม้ใบไม้ใบไม้ปล่อยไม้แล้วอีบับ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 สมอกสมอกกูรู้แล้วกูพัดอยู่สวยไหมวะเนี่ยกินนะคะชิมเลยแล้วกันเนาะโอ้ยมีความแซ่บออมดีใจด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ายังไงอ่ะไปกรุงเทพแล้วอย่าลืมชวนบับเบิ้ลไปงานด้วยนะไม่อย่างไงนะบับเบิ้ลจะงอนแย่เลยเข้าใจไหมเนาะมันดีใจอีหยังกะดักกะดอกแท้เด่นอ๋อคือสองคนนี้เขาให้แหวนกันแล้วอะค่ะมึงอย่าเป็นขึ้นแม่มึงบอกกินเข่าน่ะสำลักดูๆเนี่ยนี่ตายเด้ป้าบัวครับพรุ่งนี้พวกเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วครับตั้งใมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรจ้ะงั้นคุณนายนะพี่ทีคะขอพูดอะไรกับพี่ทีหน่อยได้ไหมคะได้สิจ้ะแต่
พี่ทีต้องสัญญานะว่าพี่ทีจะเชื่ออ้อมพี่สัญญาจ้ะอ้อมเหมือนได้ยินเสียงคนพูดอยู่ตลอดเวลาพูดประโยคเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแต่อ้อมก็ไม่เข้าใจอ่ะพี่ทีเชื่ออ้อมไหมพี่เชื่ออ้อมไม่อ่ะพี่ทีไม่ได้เชื่ออ้อมอ้อมดูอ้อมก็รู้อ้อมจ้ะพี่เชื่ออ้อมนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในตัวอ้อมพี่ทีถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับอ้อมอ้อมอยากให้พี่ทีคอยอยู่ช่วยอ้อมนะคะโถเอ้ยเด็กโง่ทำไมต้องคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองล่ะอ้อมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นพี่ทีต้องอยู่ข้างๆอ้อมนะพี่อยู่ข้างๆอ้อมตลอดอยู่แล้วนะแต่มันน่าจะมีเหตุผลอะไรให้พี่เชื่อขึ้นบ้างได้นะก็ยังไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ไม่คุยด้วยเราทางเลี้ยงง่ายจริงๆเลยนี่ก็อีกคนไม่เบื่อบ้างหรือไงวะไปหาคนอื่นบ้างเถอะฝันแปลกๆอ่ะฝันว่าปลากัดขาแล้วทำไมมันช้ำจริงๆวะเนี่ยเหรอแล้วตัวใหญ่ไหมล่ะไอ้ปลาสวายนอนตดของเธอเนี่ยอะไรของแกนน
ไม่รู้แต่ที่รู้ๆอ่ะนะเรารู้แล้วล่ะว่าทำไมเพื่อนถึงชอบแซวแกว่ายายไม้ค้ำเสาบ้านโอ้โหไม้ค้ำเสาบ้านนี่ๆเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยไอ้ไส้ติ่งเป็ดไปอีบับกลับกรุงเทพกันอีบับเตือนเตือนดีเราว่าแผลมันดูเหมือนจะติดเชื้อเลยอ่ะฝีมือยายคำแน่ๆเลยเมื่อคืนอ่ะนะเราเห็นแกลุกขึ้นมาเลียแผลบับเบิ้ลมันนี่ไอ้คุณนนท์เลิกเล่นได้ละมุกแบบเนี้ยเราพูดจริงๆนะเว้ยไอ้คุณนนท์ครับไม่ตลกนะครับเดี๋ยวจะฟ้องยายยายคะยายยายไอ้นนท์น่ะมันหาว่ายายลุกขึ้นมาเลียแผลอีบับเบิ้ลจริงมั้ยคะยายยายยายไม้คำเสาบ้านไปบอกยายเขาทำไมวะนี่ก็อีกคนตื่นได้แล้วอีบับเลิกแกล้งตายได้แล้วอีกระเทยภูธรอีตุดดอยเตือนเตือนเฮ้ยกลับกรุงเทพกันได้แล้วอีบับตื่นเฮ้ยอีบับตื่นดิเฮ้ยไม่หนุกนะเว้ยอีบับเป็นไรอ่ะพี่น้ำมันหมดว่ะหมดได้ไงอ่ะขากลับมาผมก็ผมเติมแล้วนะนั่นสิเหมือนมีใครดูดน้ำมันออกไปพี่ทีอีบับเบิ้ลมันแย่แล้วอ่ะพี่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นอ่ะพี่ผมว่าเราควรรีบออกจากที่นี่ดีกว่านะผมรู้สึกแปลกๆไงกับที่นี่ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมไปหาน้ำมันมาเติมให้แล้วนาจะไปยังไงผมว่านี่น่าจะใช้ได้อะแต่มันไกลมากเลยนะนนทำไงได้อะพี่แล้วที่พาบับเบิ้ลไปหาหมอเฮ้ยนนเป็นไงดีขึ้นบ้างไหมอีบับมันไม่ดีขึ้นเลยพี่ทีในที่นนก็หายไปนานแล้วนะคะโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่รับอ่ะมันพิษผีคันบ่เฝ้าเฮ็ดก็คือตายมีทางเดียวรักษามันได้ก็คือต้องเสี่ยงให้ผีแทนรักษาคันสั่นบ่รอดเดียวนี่มันกำลังถือกินป้าอย่าบอกนะครับว่าจะให้อ้อมทำพิธีเหยาเหยื่ออะไรนั่นน่ะนี่คือการรักษามันไม่ใช่การรักษาคันให้เพิ่นรักษาแล้วสิฮู้ว่ามึงสิแตะต้องบ่ได้เฮ็ดใจให้สบาย
ยกผ่านขึ้นน้อมระลึกถึงปู่ย่าตาทวดเฮาหมู่เจ้านั่นสิเศร้าบ่เศร้าอยู่การเสียงท้ายของใครไกลแม่เจ้าบ่อยากให้เจ้าสืบทอดผีแถนก็เลยเฮ็ดผิดกฎผิดคู่มันคือผิดมันบ่ได้ตัดออกจากวงจรอีหยังดอกแม่จังได๋ก็หนีบ่พ้นเฮาสิเป็นจังซี่ฮอดมือตายขอน้ำมันเต็มนี่แหละครับโอ้โหไปได้ไหนมากล่ะพนมพอดีน้ำมันหมดที่บ้านยายคำนู่นนะครับบ้านยายคำไปให้ยังบ้านยายคำนั่นพอดียายคำแกไม่สบายพวกเราก็เลยมาเยี่ยมครับยายคำเพิ่นตายไปโดนแล้วบ่มีไผอยู่บ้านหลังนั้นแล้วอาก็เข้าใจเล่นมุกนะครับเนี่ยยายบัวกับลูกสาวไปบ้านญาติกลับมาลดความตายเบิดตรงสามแยกค่ะนะยายข้ามเพิ่นก็เลยอยู่ผู้เดียวหน้าดิโตนี่เหลแล้วเพิ่นก็ตายนั่นThank you.
อ้อมจ๊ะพี่ว่าที่นี่มันผิดปกตินะมันไม่ปกติยังไงหรอเราควรจะไปจากที่นี่ตอนนี้เก็บกระเป๋าแล้วไปกันเลยมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องดีขึ้นได้ยินไหมได้ยินไหมเสียงมันวุ่นวายเหลือเกินฉันต้องทำให้มันเงียบสักทีแล้วกลับกันเถอะนะอ้อมไม่ฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะอยู่ที่นี่มึงนั่นแหละหุบปากแล้วไปจากที่นี่ซะเป็นไงบ้างวะเอาน้ำมันมาแล้วรีบไปกันเถอะเร็วเฮ้ยโดนแกจะรีบไปทำไมวะไอ้บับเบิ้ลก็หายป่วยแล้วอ่ะเออไม่ต้องถามหรอกนะเชื่อเราเถอะไอ้พิธีกับอ้อมอ่ะอะไรของมึงวะไอ้นนท์จะรีบไปไหนเออใจเย็นๆนี่พักก่อนที่เนี่ยเป็นผีหมดเลยฮะไม่ต้องหาที่ปั๊มน้ำมันอ่ะเขาบอกมาว่าป้าบัวกับมะลิโดนรถชนตายแล้วก็ยายคำอ่ะแกตายมานานแล้วไม่ต้องหาแล้วรีบไปกันเถอะพี่ทีพวกเรากลับกันเถอะอ้อมก็ขออยู่ต่อที่นี่พวกเรากำลังจะกลับขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับบ่มีไผไปจากนี้ไดช่วยขยับไปทางขวาหน่อยได้ไหมจ๊ะขวามึงไม่ใช่ขวากู
ขวาหนูไม่ใช่ขวาพี่ลูกโอ้ยทำไมต้องเป็นกูด้วยวะกูไม่สบายหายป่วยทำไมกูต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยอีพี่ขบาดขึ้นแล้วกูก็ไม่รู้อ่ะกูไม่รู้มึงพูดอะไรอ่ะพี่ต้องขอโทษพวกเราด้วยพี่ทิ้งอ้อมไม่ได้พวกเรากลับกันก่อนได้เลยที่นั่นมันมีแต่ผีนะพี่ทีเหลวไหลนี่เราคิดกันว่าที่เราอยู่กันมา 2-3 วันเนี่ยเราอยู่กับผีงั้นเหรอพวกเขาตามเราจริงๆนะพี่งั้นพี่ยิ่งทิ้งอ้อมไม่ได้ใช่ไหมล่ะงั้นพวกเราไปด้วยใช่ค่ะไม่ต้องเรื่องนี้พี่จัดการเองพี่ครับเดี๋ยวช่วยไปส่งน้องๆผมที่บขส.ด้วยนะครับพี่ทีป้าเป็นผีหรือเป็นคนกันแน่เจ้าว่าไม่ทางหนีดอกยอมรับมันซะผมไม่มีเวลาเล่นอะไรบ้าๆกับป้านะครับป้าทำอะไรกับอ้อมอ้อมมันถูกเลือกแล้วปล่อยเข้าไปขั้นบ่อยากตายกันเบิดผมถามว่าป้าเอาอ้อมไว้ที่ไหนอ้อมอ้อมทำอะไรอ่ะอ้อมแล้วกลับมาถึงอ้อมอ้อมเป็นอะไรอ่ะตั้งสติที่อ้อมไม่งั้นสิ่งที่แม่อ้อมทำจะสูญเปล่านะพี่ทีไปจากที่นี่เถอะมันแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกแม่อ้อมเคยทำมาแล้วมันไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้หรอกอ้อมเราต้องช่วยกันคิดไม่วิธีอ้อมกลัวอ้อมกลัวว่าอ้อมจะบังคับตัวเองไม่ได้อ้อมกลัวว่าอ้อมจะต้องฆ่าวิธีเหมือนที่แม่ฆ่าพ่อพี่ทีเข้าใจไหมอ้อมกลัว
วิธีเอาชนะความกลัวหมายเลข3ออมจำได้ไหมไม่ว่าเราจะต้องเจออะไรพี่รู้ว่ามันจะต้องผ่านไปได้เพราะพี่มีอ้อมอ้อมสัญญากับพี่แล้วนะว่าจะไม่ทิ้งพี่อ้อมสัญญากับพี่แล้วมันจะต้องดีขึ้นมันจะต้องดีขึ้นอ้อมใจเย็นนะนี่เราเองนะอ้อมอ้อมฆ่าฉันเร็วเข้าไม่งั้นทุกคนจะต้องตายกันหมดเมื่อไหร่มันจะมากันวะเนี่ยพวกน้องไม่เห็นอย่างกันอยู่หม่องนี้บ่ฮู้ติว่าหม่องนี้มันเอื้อให้เวลา2นาทีคันมู่เจ้ายังบ่มาเอ้ยก็สิไปก่อนล่ะเด้อโอ๊ยอย่าเพิ่งไปค่ะเอ้ยรอพวกหนูก่อนแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเพื่อนหนูมาแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวๆๆรอแป๊บเดียวหือเป็นตะย่านก็ดอกบ่ออมว่าละเงินเลยกูไปแล้วล่ะเอ้าเอ้ยอย่าเพิ่งไปเอ้ยรอที่ไหนอยู่นี่วันนี้จะต้องไม่มีใครตายขอโทษนะคะที่อ้อมทำร้ายวิธีเรากลับบ้านกันเถอะนะนนขับไวกว่านี้ไม่ได้เหรอนนแกขับเร็วกว่านี้อีกได้ปะพยายามอยู่พี่ทีอดทนหน่อยนะพี่คงรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับพิธีไม่ได้แล้วอ้อมคงอยู่ดูแลพิธีไม่ได้แล้ว